สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการที่นี่ BMC TV นะคะวันนี้นะคะเรามาพบกับนักธุรกิจหญิงสาวสวยทั้งเก่งเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนนะคะคุณปณิตาจิระโชติกรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเข้าวันนี้นะคะเรามารู้จักนักธุรกิจหญิงคนนี้ทั้งเก่งทั้งสวยด้านการเงินการลงทุนนะคะเรามาล่วงลึกเกี่ยวกับธุรกิจนี้กันดีกว่านะคะค่ะตอนนี้ค่ะคุณปณิตานะคะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ไหนคะพี่ทำในเรื่องของพี่ EVP ของบริษัท IFTG ค่ะเป็นคอนซัลท์พูดง่ายๆภาษาไทยก็คือเป็นซีเนียร์คอนซัลท์เรื่องของการเงินและการลงทุนค่ะค่ะแล้วก็คำว่าการเงินและการลงทุนนะคะค่ะคือมันคืออะไรอะคะประชาชนทั่วไปบางคนก็ไม่รู้แล้วก็เอ๊ะการเงินการลงทุนเรื่องประกันชีวิตหรือเปล่าหรือจะเรื่องหุ้นหรือเปล่าช่วยอธิบายให้ประชาชนก็ที่น้องอ้นพูดมานะคะมันก็ใกล้เคียงนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดของเราเนี่ยเราทำครบวงจรในเรื่องของการเงินของการลงทุนเราจะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับลูกค้าก่อนว่าลูกค้าเนี่ยควรจะวางแผนทางการเงินเนี่ยยังไงเรามีเครื่องมือที่ทำแผนการเงินให้กับลูกค้าด้วยซึ่งเครื่องมือตรงนี้ถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าน้องอ้นถ่ายรูปใช่ไหมคะอันนี้คือเขาเรียกว่าเซลฟี่สถานะทางการเงินของลูกค้าก่อนเลยว่าเขาว่ามีสถานะการเงินเป็นยังไงเราก็จะได้บางครั้งเนี่ยเราไม่เห็นตัวเองใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยสถานะการเงินของเราเนี่ยเป็นยังไงค่ะแล้วคะแล้วทำไมอะคะเราต้องวางแผนเรื่องการเงินจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะว่าทำไมเราต้องวางแผนวันนี้เหมือนกับน้องอ้นเวลาไปตรวจสุขภาพเนี่ยค่ะเราไปตรวจเพื่ออะไรคะก็ตรวจเพื่อหาสาเหตุว่าเราจะมีอะไรหรือเปล่ามีโรคหรือเปล่าเพื่อเราจะได้ป้องกันในอนาคตของเราเนี่ยเราก็ตรวจสุขภาพทางการเงินให้กับลูกค้าเนี่ยเพื่อว่าดูว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงคุณลูกค้านี่มีความเสี่ยงที่จะประสบปัญหาทางการเงินหรือเปล่าเหมือนกับวันนี้น้องอ้นไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลใช่ไหมก็จะดูว่าตัวเราเองเนี่ยมีสุขภาพเป็นยังไงใช่ไหมคะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคประจำตัวหรือว่ามีโรคอะไรแทรกขึ้นมาหรือเปล่าทีนี้การตรวจสุขภาพทางการเงินเนี่ยหรือว่าทําแผนการเงินเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราทําเพื่อว่าเราจะได้ดูว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะประสบปัญหาทางการเงินในอนาคตหรือเปล่าถ้าเรามีความเสี่ยงเราก็จะได้หาทางป้องกันเหมือนกับวันนี้น้องอ้นไปตรวจสุขภาพแล้วพบว่าตัวเองมีคอเลสเตอรอลใช่มั้ยคะอาจมีน้ําตาลละน้องอ้นก็ยังบริโภคของหวานยังชอบทานของมันใช่มั้ยคะก็มันหนีไม่พ้นอยู่แล้วเรามันต้องมีเป็นโรคในวันข้างหน้าแน่ๆแล้วเหมือนกันค่ะการตรวจสุขภาพทางการเงินเนี่ยหรือว่าการเซลฟี่เนี่ยมันก็ทำให้เรารู้ว่าพอร์ตการเงินของเราเนี่ยในกระเป๋าเราเนี่ยมีความเสี่ยงหรือเปล่าถ้ามันมีความเสี่ยงปุ๊บเนี่ยว่ามันจะเกิดวิกฤตในเรื่องของถ้าเกิดสมมติตกงานขึ้นมาล่ะจะใช้เงินยังไงหรือว่าเกษียณแล้วเนี่ยจะเอาเงินตรงไหนใช้ถ้าเราเจอตรงปัญหาตรงนั้นที่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วเรายังมีไลฟ์สไตล์ที่แบบเดิมยังคงใช้เงินแบบเดิมอย่างเงี้ยมันก็คงหนีไม่พ้นเหมือนกับสุขภาพร่างกายเหมือนกันเลยค่ะแบบนี้นี่เองนะคะค่ะแล้วก็ถ้าประชาชนทั่วไปค่ะหรือคนนะคะถ้าจะเดินเข้าไปหาพี่อะค่ะเดินเข้าไปหาปุ๊บหรือเดินเข้าไปหาบริษัทคือส่วนใหญ่เนี่ยเดินเข้าไปปุ๊บคือต้องการให้ทำอะไรเป็นอย่างแรกเลยค่ะจริงๆแล้วบริษัทเราเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนเราก็เปรียบเสมือนโรงพยาบาลนะคะที่มันจะมีในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านอยู่ใช่ไหมคะในบริษัทเราก็เหมือนกันค่ะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินเนี่ยหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำวางแผนภาษีแท็กแพลนนิ่งใช่ไหมคะเรื่องของการวางแผนเรื่องการลงทุนเรื่องของการวางแผนเฮลท์อินชูรันหรือประกันสุขภาพเรามีหลากหลายมากแล้วในเรื่องของการวางแผนมรดก
เราก็มีผู้เชี่ยวชาญมีนักกฎหมายคอยให้คำปรึกษาอยู่ด้วยเวลาลูกค้ามาเนี่ยเขาก็จะได้เห็นภาพแล้วรู้เลยว่าเราทำอะไรบ้างอย่างบางครั้งเนี่ยน้องอ้นเคยไปเขาเรียกว่าเคยไปสถาบันการเงินใช่ไหมคะใช่ก็จะไปเจอบางครั้งเนี่ยก็จะไปเจอแบบเอาง่ายๆดีกว่าว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเดินไปร้านยาใช่ไหมคะเภสัชก็จะถามเราสองสามคำแล้วก็จัดยาให้เราใช่ไหมคะค่ะก็แค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่ามาเจอเราเนี่ยเราจะต้องซักประวัติซักหาข้อมูลพอสมควรเขาเรียกว่านั่งคุยกันพอสมควรแล้วก็เก็บข้อมูลทำรายละเอียดกันเลยแหละว่าเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาก็ได้เพียงแต่วิตกไปเองเหมือนบางทีน้องอ้นไปหาหมอเนี่ยไปโรงพยาบาลใช่ไหมพูดคุยกับหมอแล้วก็ไม่เป็นอะไรสบายใจกลับบ้านไม่ได้ยาใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะบางครั้งลูกค้าเนี่ยจากการพูดคุยเนี่ยเขาอาจจะไม่มีก็เรียกว่าสุขภาพทางการเงินหรือว่าไม่ต้องวางแผนการเงินก็ได้บางครั้งแค่ได้รับวิตามินซีเหมือนกับไปหาหมอใช่ไหมคะสุขภาพดีอยู่แล้วนี่อ่ะอยากไม่สบายใจใช่ไหมเอาวิตามินดีซีไปทานอันนี้มาพบเราก็เหมือนกันบางทีสุขภาพทางการเงินดีอยู่แล้วหรือว่าจัดพอร์ตทางการเงินดีอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมคะก็ทำให้มันมั่นคงมากขึ้นหรือว่ามีการลงทุนที่มันเติบโตดียิ่งขึ้นลักษณะนี้ช่วยเสริมเข้าไปช่วยเสริมเข้าไปให้เขาบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้นและการที่เราจะช่วยเสริมเข้าไปเนี่ยค่ะตัวคุณพี่เองใช่ไหมคะต้องวิเคราะห์คนคนนี้อย่างไรบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยของเราเนี่ยเราต่างจากเขาเรียกว่าที่ปรึกษาการเงินอื่นๆตรงที่เรามีเครื่องมือที่ทำแผนการเงินให้กับลูกค้าเรียกว่าจะเซลฟี่สถานะทางการเงินของเขาออกมาอย่างละเอียดเลยว่าเขาเนี่ยมีสถานะการเงินเป็นยังไงตรงไหนบ้างเหมือนกับเราไปตรวจเลือดเนี่ยผลเลือดออกมาเนี่ยมันจะเห็นภาพชัดหมดเลยใช่ไหมเราตรวจกี่ตัวตับไตเส้นพุงมีค่าอะไรออกมาบ้างเราก็จะเห็นหมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันค่ะมันก็จะออกมาเป็นเลยนะว่าอัตราส่วนทางการเงินเนี่ยมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างมีในเรื่องของสภาพคล่องน้อยเกินไปมีเรื่องของรายจ่ายต่อเดือนเยอะเกินไปมีอัตราการผ่อนชำระมากเกินไปอย่างเงี้ยมีการผ่อนอัตราการผ่อนชำระที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่จดจำนองเยอะผ่อนอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะหรือมีการใช้จ่ายที่เป็นสุรุ่ยสุร่ายจากงบการเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีรายละเอียดพวกนั้นหมดเลยจากการพูดคุยซึ่งจากการพูดคุยกับลูกค้าเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลแล้วเวลาผลวิเคราะห์ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นกระดาษประมาณเกือบ40แผ่นที่จะพูดคุยกับลูกค้าค่ะมันก็จะค่อนข้างละเอียดแล้วก็มันจะออกมาเลยว่าลูกค้าเนี่ยควรจะทำยังไงนอกจากเห็นปัญหาแล้วก็มีวิธีการแก้ปัญหาออกมาในพอร์ตเรียบร้อยในเล่มเรียบร้อยค่ะแล้วเราจะเซลฟี่การเงินนะคะคือบางคนเข้าไปปรึกษาอิกล้ากลัวอยากให้เซลฟี่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเหมือนกับเวลาเราไปตรวจบางทีเราจะไปหาหมอหรือตรวจสุขภาพที่แบบว่าเชิงลึกเนี่ยเราก็กลัวใช่ไหมคะกลัวความจริงใช่ไหมคะใช่อันนี้ก็เหมือนกันบางคนก็จะไม่กล้าว่าเดี๋ยวมารู้เงินในกระเป๋าฉันนะหรือว่ามารู้ว่าแบบฉันมีหนี้ตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นไปตามนั้นเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้มีความต้องการอย่างแท้จริงที่จะทำแผนการเงินหรือวางแผนการเงินค่ะแล้วบางคนนะคะต้องการ อยากจะให้เซลฟี่แต่ก็กล้าๆก็กลัวคือมันจะก้าวข้ามไม่ก้าวข้ามจะมีวิธียังไงคะเราก็อาจจะต้องพูดคุยว่าเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจากการพูดคุยเราก็จะพอคาดเดาได้ระดับหนึ่งแล้วว่าสถานะการเงินของลูกค้าเนี่ยเป็นของคนนั้นเป็นยังไงเราก็เหมือนบางทีต้องอ่านใจว่าเขาเหมือนกับว่าสุขภาพเขาอาจจะดีระดับหนึ่งเราอาจจะช่วยเขาในเรื่องของเติมให้เขาเนี่ยมีพอร์ตที่ดีขึ้นใช่ไหมคะอย่างบางทีเนี่ยลูกค้าเนี่ยอาจจะชอบลงทุนแ
กลัวว่าเดี๋ยวมาบอกเราแล้วว่าลงทุนสินทรัพย์ประเภทนี้อยู่กองนี้อยู่เอ๊ะมาพูดเราเดี๋ยวเราจะมองเขาไม่เป็นมืออาชีพอะไรเงี้ยบางทีเราก็สามารถที่จะให้ข้อมูลและทำให้เขาแบบเปิดเผยกับเรามากขึ้นเขาก็จะรู้สึกค่อยผ่อนคลายแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็มีคือแบบได้เขาเรียกว่าคือไม่มีแม้แต่สักเคสเดียวที่มีการพูดคุยกับเราแล้วเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรอะค่ะเขายังน้อยเขาก็ต้องได้อะไรกลับไปบ้างได้ไอเดียได้อะไรกลับไปถ้าอย่างนี้นะคะที่ปรึกษาการเงินเนี่ยไม่ได้เก่งเรื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเดียวต้องเก่งด้านจิตวิทยาด้วยวะก็จะต้องมีเรื่องของทักษะค่ะทักษะทักษะมนุษย์พอสมควรมั้งคะฮิวแมนสกิลพอสมควรต้องไปเรียนเพิ่มหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะมันอาจจะเกิดจากการทำงานซ้ำๆกันได้หลายประสบการณ์มากกว่าค่ะค่ะจริงๆจริงๆแล้วเรื่องของทักษะมนุษย์เนี่ยสอนกันลำบากเหมือนกันโดยเฉพาะกับน้องๆสมัยนี้ซึ่งเขาโตมากับโลกของเทคโนโลยีเนาะใช่ค่ะนอกจากพี่ๆที่ผ่านเคสมาเยอะๆค่ะที่ขยันนะเขาก็จะมีประสบการณ์ที่จะอ่านใจลูกค้าได้หรือบางทีมันต้องมีไอเดียที่ทำให้ลูกค้าเขาเปิดใจยอมให้ข้อมูลค่ะเราต้องเหมือนเราต้องเข้าใจในตัวเขาด้วยใช่ไหมคะจริงๆแล้วการทำแผนการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยอ่ะแต่ว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วแหละปัจจุบันเนี้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะเศรษฐกิจตอนนี้ค่ะคือไม่มีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนเข้าใจเรื่องของแผนการเงินเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยบางทีเกิดวิกฤตเนี่ยเขาก็ผ่านไปได้โดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันคงหนีไม่พ้นมันคงจะต้องเกิดกับทุกๆครอบครัวอยู่แล้วล่ะถ้าคำว่าเศรษฐกิจใช่ไหมภาพรวมอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดวิกฤตครอบครัวเนี่ยบางทีเนี่ยมันทำให้เขาค่อนข้างที่จะสั่นหรือล้มเหมือนกันอย่างเช่นอยู่ๆเกิดตกงานใช่ไหมคะครอบหัวหน้าครอบครัวเกิดตกงานหรือว่าหัวหน้าครอบครัวเกิดตกงานโดยไม่ตั้งใจอย่างเช่นป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะตรงนั้นแหละเกิดวิกฤตถ้าเราไม่มีการวางแผนเพื่อรับมือกับสิ่งเหล่านี้มันก็เขาเรียกว่าไม่มีการปกป้องความเสี่ยงหรือวางแผนไว้เนี่ยเขาก็จะอันตรายกับครอบครัวเขาเหมือนตอนนี้ที่เป็นกันหลายท่านใช่ค่ะใช่คือเป็นกันเยอะเพราะว่าไม่ได้วางแผนใช่ค่ะใช่ใช่บางคนอาจจะลงทุนผิดใช่บางคนลงทุนผิดบางคนเนี่ยเอาเงินสำหรับเกษียณเนี่ยไปเสี่ยงสูงเงินเกษียณเนี่ยเป็นเงินซีเรียสมันนี่นะคะแล้วบางทีมันมีเวลาไม่มากที่จะไปเสี่ยงสูงก็ไปเสี่ยงอยู่ในพอร์ตสูงๆเพราะว่ากังวลไงว่าถ้าเสี่ยงไม่สูงเนี่ยเวลามีน้อยกลัวเม็ดเงินไม่ได้ออกมาตามเงินที่ต้องใช้หลังเกษียณก็เลยไปเสี่ยงสูงปรากฏว่าไม่ใช่นะคะหรือบางครั้งเนี่ยเงินทุนการศึกษาลูกเนี่ยไปวางพอร์ตที่เสี่ยงสูงไว้ก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะเลยเกิดความผิดพลาดใช่ต้องรู้ว่าเขาต้องรู้ว่าเงินแต่ละพอร์ตแต่ละกองเขาเนี่ยมันควรจะวางไว้ตรงไหนด้วยระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแล้วบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนบางทีรับความเสี่ยงไม่ได้แล้วเอาเงินไปไว้ตรงที่เสี่ยงสูงเนี่ยก็จะกินไม่ได้นอนไม่หลับบางทีมีภาวะตลาดอย่างเงี้ยค่ะทั้งแดงทั้งเขียวเป็นลมพอดีเลยใช่ใช่ใช่จังหวะไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็หัวใจเต้นอีกนะค่ะลงค่ะถ้าแบบนี้นี่ก็นักธุรกิจประชาชนควรจะต้องเริ่มวางแผนการลงทุนวางแผนการเงินและการลงทุนใช่ให้มีน่าจะมีเขาน่าจะมีคอนซัลท์หรือมีใครที่พูดคุยกับเขาเรื่องนี้บ้างอย่างน้อยสักเรื่องนึงที่เขาควรจะมีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนดูแลสุขภาพลองเทอมแคร์หรือไม่แผนเกษียณอายุเนี่ยมันน่าจะมีสักแผนในชีวิตอย่างน้อยสำหรับคนคนหนึ่งอะค่ะเราควรจะมีหนึ่งแผนใช่ใช่ถ้าเกิดไม่มีแผนเลยเนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามันก็น่ากลัวเนาะเหมือนกับเราสร้างบ้านอะแต่เราไม่มีพิมพ์เขียวเลยสร้างไปเรื่อยต่อเติมไปเรื่อยเลยอะเมื่อไหร่จบก็ไม่รู้แล้วถ้าเกิดมีปัญหาทีก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขจุดไหนซ่อมจุดไหนใช่ใช่ตัวนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะใช่เกิดไปเสี่ยงผิดตัวก็ไม่รู้จะ
แก้ปัญหายังไงนอกจากล้ออย่างเดียวก็แย่แล้วใช่ไหมใช่ เสียหายใช่ไหมคะค่ะแล้วก็จุดเด่นของบริษัทคุณปณิตาค่ะที่ลูกค้าแบบถ้าจุดเด่นของเราเนี่ยคือเรามีความเป็นกลางเรามีความเป็นกลางที่เราสามารถเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ลูกค้าเนี่ยหลากหลายเรามีทั้งในและต่างประเทศเรามีทั้งสินค้าที่เสี่ยงต่ำเสี่ยงกลางเสี่ยงสูงหรือแม้กระทั่งไม่เสี่ยงเลยแล้วก็อย่างเป็นกลางเนี่ยแล้วก็เหมือนกับว่าตามความต้องการของลูกค้าด้วยนะคะทุกเพศทุกวัยเลยป่ะคะทุกเพศแต่โปรดักเด็กใช่ใช่ค่ะใช่โปรดักเด็กยันผู้ใหญ่ยันโปรดักเด็กนี่มีอะไรมั่งคะโปรดักของเด็กเนี่ยก็จะเป็นจริงๆแล้วโปรดักเด็กเนี่ยเป็นเรื่องของที่พ่อแม่เขาดูแลให้ส่วนใหญ่เนี่ยโปรดักเด็กเนี่ยที่เขาจะดูแลเนี่ยก็เรื่องจัดพอร์ตวางแผนทุนการศึกษาคราวนี้มันก็ต้องมามีอีกว่าเขาเนี่ยจะต้องรู้แล้วว่าเขาจะให้ลูกเขาเนี่ยเรียนโรงเรียนอะไรโรงเรียนในประเทศโรงเรียนนานาชาติหรือเรียนต่างประเทศระดับไหนแล้ววันนี้ลูกเขาเนี่ยอยู่ชั้นไหนแล้วเราจะต้องเรียนอีกกี่ปีแล้วเราจะต้องมีอัตราเงินเฟ้อด้วยอันนี้เรามีเขาเรียกว่าเรามีข้อมูลหมดเลยที่จะให้คำแนะนำกับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเทอมเรื่องของรายจ่ายที่มันจะตามมาในระหว่างเรียนด้วยทุกวันนี้ค่าเทอมบางครั้งไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าอย่างอื่นแต่ใจเยอะค่าตรงอื่นนะคะใช่ค่ะเราจะเห็นว่าตอนนี้มันเป็นรายจ่ายที่บางทีคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมาร่วมกิจกรรมด้วยมันค่อนข้างเยอะแล้วอัตราเงินเฟ้อนี่แต่ละเขาเรียกว่าโรงเรียนนานาชาติเนี่ยแต่ละโรงเรียนอัตราเงินเฟ้อก็ไม่เท่ากันนะคะชาติอังกฤษชาติอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยต้องการหรือเพื่อส่งลูกไปเรียนต่างประเทศก็เหมือนกันอัตราเงินเฟ้อแต่ละโซนทวีปก็ไม่เท่ากันด้วยอย่างเงี้ยค่ะขนาดจากเบบี้มาแล้วก็เริ่มมีค่าใช้จ่ายบางทีคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ตระหนักด้วยซ้ำว่าค่าเรียนของลูกคนหนึ่งเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่อย่างเราเนี่ยทำงานตรงเนี้ยเรามีข้อมูลที่จะพูดคุยกับลูกค้าได้หมดเลยตอนนี้ค่ะประชาชนหรือคนเราค่ะสนใจเรื่องการที่เด็กแรกเกิดขึ้นมาค่ะสนใจมากจะให้เรียนโรงเรียนอะไรจะทำอะไรจะมีกิจกรรมอะไรเทสก่อนเข้าเรียนคือตอนนี้มันก็เป็นเหมือนของเราใช่ไหมคะเราก็เตรียมการไว้ให้ตั้งแต่เริ่มเราเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เราบอกเขาและเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาเรียกว่ามีต้นทุนอยู่บ้างเนี่ยเขาควรจะเอาเงินตรงนี้ไปวางไว้ในพอร์ตไหนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวสมมุติว่าถ้าจะอีก3ปีจะส่งลูกไปต่างประเทศอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้ววันนี้มีเงินอยู่เท่าไหร่แล้วควรไปอยู่ตรงไหนหรือว่าถ้า10ปีอย่างเงี้ยจะไปอยู่ตรงไหนหรือว่าจะระยะยาว15ปีอยู่ตรงไหนอยู่ในประเทศนอกประเทศดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำยังไงให้แบบเกิดเขาเรียกว่าถึงวันนั้นเนี่ยเงินเม็ดเงินที่ต้องใช้เนี่ยมันใกล้เคียงกับความต้องการณเวลานั้นอย่างเงี้ยค่ะเรามีการทำเขาเรียกว่าอะไรนะเรามีเปเปอร์เราก็สามารถมีข้อมูลที่จะทำให้ลูกค้าได้ละเอียดมากลูกค้าที่เข้ามาตรงเนี้ยเขาก็จะประทับใจว่าเขาไม่เคยคิดเลยนะว่ามันมีรายละเอียดมากมายขนาดนี้แล้วเราเก็บสถิติให้เขาด้วยไหมคะมีหมดค่ะมีหมดเพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงอยู่ด้วยค่ะเท่ากับเราดูแลตั้งแต่เล็กยันวัยเข้าเรียนวัยกลางคนใช่ค่ะเนี่ยค่ะจนจบจนเรียนจบจนเรียนจบเรียนจบแล้วเอาเริ่มจะทำงานแล้วทำงานเราก็ดูบางทีดูก็ดูวางแผนภาษีใช่ไหมเรื่องของวางแผนภาษีแล้วเด็กคนวัยทำงานใช่ไหมคะพอเริ่มอายุมากหน่อยหนึ่งจริงๆแล้วเรื่องของวางแผนเกษียณเนี่ยเขาก็เริ่มมองแล้วยิ่งปัจจุบันเนี้ยคนที่จะมาทำแผนเกษียณเนี่ยวางแผนเกษียณเนี่ยกลายเป็นคนอายุ50กว่าซึ่งบางทีเนี่ยมันก็ไม่มีทางเลือกเยอะสินค้าก็ไม่ได้มีตัวเลือกเยอะเพราะว่ามันเสี่ยงสูงไม่ได้มันต้องจัดพอร์ตยังไงให้ลูกค้ามี peace of mind แล้วเราต้องวางแผนการเกษียณตอนไหนหรือตั้งแต่เราเริ่มที่จะทำงานเราต้องมีการเตรียมการไว้ก่อนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าแผนเกษียณเนี่ยวางตั้งแต่ตอนวัยทำงานเริ่มต้นวัยทำงานได้ก็ยิ่งดีเพราะว่าจะได้ไม่หนักมาก
เวลาเราสังเกตเห็นไหมคะว่าถ้าเรามีการออมตั้งแต่วัยทำงานเนี่ยมันมีระยะเวลาไงจริงๆแล้วเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันอัตราดอกเบี้ยกับระยะเวลาในการออมเนี่ยมันมีผลมากกับเม็ดเงินที่มันจะเติบโตหรอคะแล้วถ้าอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราวางแผนการเกษียณไว้แล้วเราวางแผนการไว้ก่อนมันก็จะไม่เกิดปัญหาทีหลังมันก็จะไม่เกิดปัญหาแน่นอนแล้วมันก็จะมีเขาเรียกว่ารับความเสี่ยงสูงได้ค่ะอัตราผลตอบแทนเนี่ยมันก็สูงพอสูงปุ๊บเนี่ยเงินมันก็จะได้ตามเป้าหมายหรือว่าได้เกินเป้าหมายด้วยซ้ำค่ะอันนี้นะคะคือไปถึงวัยเกษียณแล้ววัยชราค่ะใช่พอวัยอายุมากขึ้นเนี่ยคนที่จะเริ่มกังวลก็เริ่มกังวลในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลลองเทอมแคร์อย่างวันนี้คนที่ใกล้เกษียณน่ะถ้ามีสวัสดิการที่ทำงานอยู่เขาก็ยังไม่ค่อยห่วงพอเริ่มเอาละเริ่มมีโรคประจำตัวถามหาแล้วก็เริ่มใกล้จะเกษียณเริ่มออกจากงานวันนี้เริ่มจะห่วงเรื่องสุขภาพละถ้าป่วยขึ้นมาจะเอาเงินที่ไหนดูแลพอจะพึ่งสวัสดิการรัฐก็คงไม่ได้มากอย่างเงี้ยค่ะพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บบางคนก็วางแผนเรื่องของเขาเรียกว่าอาจจะทำประกันสุขภาพไม่ได้แล้วเพราะว่าด้วยสุขภาพที่ไม่เอื้อแล้วก็อาจจะต้องไปหาเงินมาลงทุนเพื่อว่าเอาผลตอบแทนเนี่ยมาไว้สำหรับจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่ะเราต้องวางแผนไว้เนาะตั้งแต่เราต้องจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเยอะพอสมควรค่ะในเรื่องของการวางแผนการเงินก็มันต้องเขาเรียกล้วงลึกใช่ใช่ค่ะใช่บางคนบอกว่าเอ้ยไม่มีปัญหาแต่จริงๆแล้วถ้าพูดคุยเนี่ยถ้าเปิดใจคุยกันเนี่ยก็แต่ละคนก็จะมีปัญหาต้องมีการวางแผนแหละใช่ไหมคะบางคนรวยบางคนอาจจะแบบมั่งคั่งมากแบบฉันไม่ต้องวางแผนก็มีนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็หารู้ไหมว่าถ้าเขาก็ต้องวางแผนเรื่องการส่งมอบให้ทายาทส่งต่อให้ทายาทวางแผนเพื่อโอนถ่ายธุรกิจด้วยจะทำยังไงให้มันมีต้นทุนต่ำสุดอย่างเงี้ยค่ะมันเราก็มีให้คำแนะนำด้วยทำยังไงให้คือภาษีมันเป็นเรื่องที่ทุกคนอะเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยอยู่แล้วที่ต้องเสียแต่จะทำยังไงให้เสียอย่างถูกต้องแล้วก็สมเหตุสมผลค่ะแล้วก็ถ้ามีประชาชนค่ะเนี่ยค่ะสนใจอยากจะเข้ามาร่วมงานจะต้องทำอย่างไรบ้างถ้าการศึกษาเป็นแบบไหนโอ้ยฟังแล้วดูเครียดจริงๆแล้วงานของที่ปรึกษาการเงินเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นงานที่ท็อป10นะคะเรียกว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วจะติดอันดับ1ที่คนที่ทำให้เป็นงานที่มีรายได้สูงแล้วก็คนอยากทำแต่มันก็ไม่ง่ายแต่ทำดูเครียดมันไม่ง่ายมันดูเครียดแต่จริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ได้เครียดนะคะแต่ทุกคนต้องเข้าใจว่างานตรงเนี้ยเริ่มต้นเนี่ยคุณจะต้องเหมือนกับบางทีมีจิตอาสาเพราะว่าระยะเวลาที่ทำให้มีรายได้มันก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วก็พอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยต้องมาเรียนรู้แล้วก็ต้องมีใบอนุญาตด้วยเพราะเวลาเราหนีวิพ้นที่เราไปวางแผนแล้วเนี่ยต้องมีแนะนำเรื่องการลงทุนเราจะต้องมีใบอนุญาตจากกรต.ด้วยต้องสอบ IC license ค่ะแล้วเราจะทำไงต้องไปสอบแบบนั้นได้ก็จริงๆแล้วเนี่ยผ่านขั้นตอนมาสมัครที่บริษัทแล้วเราก็จะคอนซัลท์ว่าทำยังไงถึงจะมีใบอนุญาตตรงนี้มันก็เราก็จะสอนด้วยให้น้องสามารถสอบตรงนี้ให้ได้เองค่ะเป็นเทรนปัจจุบันเนี้ย เขาเรียกว่ามีนักการเงินนะคะจากสถาบันการเงินแล้วก็จากบล.เยอะมากที่เข้ามาสู่งานตรงนี้ที่เข้ามาร่วมงานกับเราก็มีพอสมควรแต่จริงๆก็น่าสนใจนะคะเป็นงานที่ดูเหมือนเครียดดูเหมือนยุ่งยากแต่ถ้าทำไปแล้วมันเป็นงานที่ดูง่ายเพราะว่าไม่ต้องเข้าออฟฟิศบ่อยใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วงานไม่คือมันเป็นนายตัวเองอะค่ะใช่ไหมคะมันเป็นนายตัวเองแต่ว่าเราก็ต้องคล้ายๆกับว่าต้องมีความรักในงานด้วยแล้วก็ต้องมีความห่วงใยอะต้องมีความห่วงใยต้องรู้สึกว่าเป็นห่วงคนนั้นคนนี้อยากพูดคุยด้วยอยากให้ข้อมูลหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนถ้าไม่ไปบอกเขาเนี่ยบางทีเขาก็ลืมคิดนะคนก็ทำงานพอถึงที่ออฟฟิศก็คงก็จะยุ่งกับงานถึงเย็นใช่ไหมพอ
พอกลับถึงบ้านก็คงจะอยู่กับครอบครัวแล้วก็ไม่ได้คิดเรื่องแบบพวกนี้แต่บางทีถ้ามีใครสักคนหนึ่งพูดให้ฟังเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยเขาก็จะได้ตระหนักเราก็เริ่มคิดค่ะอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างเนี้ยที่ฟังมาคือคนที่จะเข้ามาทำงานในอาชีพนี้ได้นะอ้นว่าอย่างแรกเลยต้องรักในการบริการถูกค่ะต้องรักในการบริการอันดับสำคัญมากคือต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราใช่ใช่ใช่ต้องมีจุดนี้ก่อนเลยใช่ค่ะใช่ต้องบริการต้องคิดแทนเขาต้องถ้าเป็นเราล่ะคือบางทีเนี่ยมันพูดค่อนข้างที่จะอะไรล่ะเข้าไปอยู่ในใจเขาอะต้องเข้าไปอยู่ในใจเขาถ้าเป็นเขาเราจะทำยังไงคิดแทนเขาแล้วบางครั้งเนี่ยการทำงานตรงเนี้ยมันต้องเสียสละเสียสละบางทีเนี่ยบางเคสบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้มีรายได้จากการพูดคุยด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราคุยกับคนที่ไม่สามารถที่จะวางแผนได้แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยทำให้เรารู้สึกดีว่าเราได้ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยตระหนักคิดเริ่มต้นคิดที่จะเริ่มวางแผนนะคะวันนี้นะคะได้ความรู้นะคะด้านการเงินการลงทุนอย่างชัดแจ้งชัดเจนแต่ยังล้วงไม่ค่อยลึกมากค่ะต้องไว้โอกาสหน้านะคะต้องขอโอกาสยินดีค่ะยินดีคุณปณิตามาให้ความรู้เรื่องด้านการเงินอีกเพราะว่ามันเป็นความสำคัญค่ะสำคัญจริงๆค่ะเรื่องการวางแผนด้านการเงินค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสาวสวยคนเก่งนะคะที่ปรึกษาด้านการเงินคุณปณิตาจิรโชติกรด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ